การวางวัสดุที่มีความชุ่มชื้นไว้ใต้กระถางต้นไม้ทำให้ต้นไม้ออกรากได้เร็วยิ่งขึ้นย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ย่าย่าจะพามาชมวิธีล่อรากไม้กระถางให้ยาวเร็วไปชมกันค่ะสนาดูเป็นฟิโลเดนดอนชนิดหนึ่งนะคะก่อนนี้ย่าย่าจะแยกเขาให้เป็นหลายต้นกำลังหาวิธีตัดต้นเขาเพื่อไม่ให้กระทบถึงรากนะคะก็ต้องสังเกตต้นก่อนนะคะว่ารากไหนอยู่ที่กิ่งไหนนะคะเมื่อเราสังเกตได้แล้วเราก็ตัดเลยนะคะสนาดูชอบดินที่มีการระบายน้ำดีนำมาปลูกในวัสดุปลูกที่เราเตรียมไว้เลยนะคะคือมะพร้าวสับและขุยมะพร้าวผสมกันค่ะเสร็จแล้วนำกระถางสนาดูไปวางบนกระบะที่ใส่ขุยมะพร้าวรดน้ำจนชุ่มแล้วนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ร่มรำไรผ่านไปหลายเดือนมายกกระถางต้นไม้ดูยกขึ้นมาเลยนะคะนั่นไงมีรากออกมาเต็มเลยค่ะแล้วรากส่วนที่พ้นกระถางมานะคะเขาก็มีความชุ่มชื้นที่อยู่ในกระบะนี้นะคะความชุ่มชื้นจากขุยมะพร้าวที่เราใส่ไว้ทำให้รากเขาสามารถดูดความชื้นหรือดูดธาตุอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นทำให้รากแข็งแรงขึ้นค่ะอะโกรนิมาเพชรน้ำหนึ่งที่อยู่ใกล้กันก็มีรากปลูกพ้นกระถางมาแล้วนะคะเพราะอยู่ในกระถางเล็กเดี๋ยวดูอีกต้นหนึ่งนะคะที่อยู่แถวนี้ต้นไหนที่รากยาวมากแล้วเดี๋ยวย่าจะพาไปเปลี่ยนกระถางใหม่ค่ะขุยมะพร้าวปกติเป็นวัสดุที่ดูดซับความชื้นไว้ได้ดีนะคะดูต้นเพชรน้ำหนึ่งต้นสนาดูแล้วเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้ๆเพราะย่าสังเกตว่ารากเขาดันกระถางจนกระถางเกือบล้มเลยค่ะนี่ค่ะอยู่ใกล้ๆกันต้นอะโกรนิมาเสริมบารมีเขาเอ็นหาแสงอยู่นะคะเพราะตรงนี้อยู่ใต้ต้นกล้วยค่ะมีต้นลูกเกิดขึ้นแล้วนะคะแยกเขาลงกระถางนี้มานานแล้วค่ะหลายเดือนแล้วเพื่อนๆดูที่รากสิคะรากชนชัยเข้าไปในขุยมะพร้าวที่เรารองไว้ในกระบะนะคะเต็มกระถางเลยต้นนี้เดี๋ยวต้องรีบเปลี่ยนกระถางให้นะคะเพราะต้นเอ็นและก็รากเต็มจนล้นแล้วค่ะตรงนี้เป็นบริเวณป่ากล้วยนะคะมีต้นกล้วยและย่าก็มีเรือนพ่อชำที่ทำไว้ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นต้นกล้วยเล็กอยู่เราก็สามารถปลูกต้นไม้ที่บริเวณโคนต้นกล้วยได้พอต้นกล้วยโตขึ้นรากกล้วยเยอะปลูกต้นไม้แล้วโดนรากกล้วยแย่งอาหารหมดค่ะจึงทำเป็นแบบแขวนนะคะแขวนเราก็สามารถเพาะชำต้นไม้เล็กๆได้ค่ะตรงนี้ก็กลายเป็นแบบแขวนไปโดยอัตโนมัติเลยนะคะมีไม้หลายๆชนิดที่ต้นอ่อนอยู่ก็จะนำมาแขวนไว้ค่ะเดี๋ยวไปปลูกอะโกรนิมา2กระถางที่ดึงดูรากเมื่อกี้นะคะพอเข้ามาที่ร่มฝนตกเลยค่ะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศฝนตกที่บ้านนะคะอยู่ๆฝนก็ตกหนักลงมาเลยค่ะนำต้นอะโกรนิมาเสริมบารมีมาปลูกใหม่นะคะเพราะว่าในกระถางนี้เล็กเกินไปค่ะนี่กระถาง5นิ้วก่อนปลูกก็มาดูกันก่อนนะคะว่ามีใบไหนที่แห้งเหี่ยวหรือใบเน่าก็เอาออกนะคะนี่มีต้นลูกแล้วค่ะต้นเขาอยู่ที่ร่มนะคะต้นไม้ก็เลยเอ็นหาแสงทำให้รูปทรงไม่สวยค่ะใบนี้เหี่ยวดึงออกค่ะค่อยๆดึงเดี๋ยวบาดแผลจะบาดลำต้นนะคะคือถ้าดึงไม่ระวังนะคะอาจจะให้ทำให้ลำต้นฉีกขาดได้หรือเป็นแผลนะคะใบอื่นๆก็ปกติอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนกระถางเป็นเบอร์ใหญ่กว่าเดิมนะคะจากเบอร์5หรือไซส์กระถาง5นิ้วค่ะวัดที่ปากนะคะก็เปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้วค่ะ
นำมะพร้าวสับรองก้นกระถางเพื่อไม่ให้ดินในกระถางหลุดลงไปตามช่องของกระถางนะคะและมะพร้าวสับจะมีช่องให้ระบายน้ำได้ค่ะนำดินที่เราผสมไว้แล้วซึ่งมีความโปร่งร่วนซุยใส่ลงไปและนำต้นพันธุ์ที่เราต้องการเปลี่ยนกระถางนะคะโดยเอาขุยมะพร้าวที่อยู่ที่รากออกบ้างค่ะแล้วดึงลำต้นออกมาอย่างเบามือนะคะรากกระทบกระเทือนบ้างไม่เป็นไรค่ะออกมาแล้วค่ะจะสังเกตนะคะว่าดินในกระถางแห้งมากเลยมีรากอ้วนนะคะรากขาวรากขาวคือรากที่กำลังเจริญเติบโตนะคะใส่ลงไปในกระถางใหม่เลยค่ะใส่ลงไปแล้วจัดลำต้นให้ตรงๆนะคะแล้วนำวัสดุปลูกโรยไปรอบๆกระถางนี้นะคะใช้มือกดเบาๆค่ะให้อาหารไปเลยนะคะเป็นปุ๋ยละลายช้าสามารถอยู่ได้ 2-3 เดือนซึ่งทำให้เราประหยัดเวลาในบางครั้งที่เรามีต้นไม้หลายต้นต้องดูแลนะคะเราก็ต้องใช้ตัวช่วยหลายๆอย่างมาช่วยนะคะเช่นปุ๋ยละลายช้าก็ทำให้เราประหยัดเวลาในการที่ต้องใส่ปุ๋ยทุก15วันนะคะเป็นใส่ 2-3 เดือนต่อ1ครั้งเอาดินกลบไว้ข้างบนเพื่อไม่ให้ปุ๋ยโดนแสงสว่างมากเกินไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็พาไปเพื่อรดน้ำพอดีฝนตกค่ะเดี๋ยวย่าก็จะให้เขาเล่นน้ำฝนเลยค่ะอีกต้นหนึ่งนะคะต้นอะกรอนิมาเพชรน้ำหนึ่งที่มีรากล้นกระถางมาแล้วเขาอยู่ในกระถาง4กระถางจิ๋วเกินไปค่ะก็เปลี่ยนเป็นกระถาง5นะคะกระถางที่ถอดออกจากต้นเมื่อกี้เนี่ยค่ะเอาเปลี่ยนมาใส่ต้นเพชรน้ำหนึ่งนี้ก็ดินแห้งมากนะคะอะกรอนิมาดินแห้งนี้มักจะไม่เป็นอะไรนะคะเนี่ยแห้งจนขุยมะพร้าวหรือมะพร้าวสับร่วงเลยค่ะใส่ลงไปแล้วก็ปลูกไปตามปกตินะคะและไม่ลืมให้อาหารไปด้วยค่ะเป็นปุ๋ยละลายช้าโรยไปรอบๆทรงพุ่มนะคะเอาวัสดุปลูกปิดทับปากกระถางพาน้องๆไปเล่นน้ำกันค่ะดีจังไม่ต้องรดน้ำค่ะพามาอาบน้ำฝนเลยเนี่ยค่ะเอาน้ำฝนฝนกำลังตกให้อยู่พอดีเลยนะคะก็รดน้ำโดยใช้น้ำฝนที่หล่นมาจากชายคาค่ะอีกต้นหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนำไปวางไว้ที่ร่มรำไรทั้ง2ต้นเลยค่ะวางไว้ที่ร่มๆก่อนนะคะวันนี้ยังไม่ให้โดนน้ำฝนไปมากกว่านี้ค่ะวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศฝนตกเลยค่ะทุกคนการล่อรากต้นไม้เราสามารถทำให้ต้นไม้ของเราออกรากได้เร็วขึ้นนะคะบางครั้งเราไม่ได้รดน้ำทุกวันหลายๆวันเรามารดน้ำครั้งหนึ่งต้นไม้ก็อยู่ได้ค่ะเพราะส่วนที่อยู่ในกระบะด้านล่างนะคะจะเก็บความชุ่มชื้นไว้ให้ค่ะวันนี้เพื่อนๆดูบรรยากาศฝนตกไปด้วยค่ะทำคลิปเกือบจบฝนตกแล้วคว้าเล็บคว้าผ่าก็เสี่ยงนะคะก็เลยต้องรีบจบค่ะย่าๆขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย